ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองลิเวอร์พูลนะครับพวกเราทีมงานของ100 Pipers ทีมงานสื่อมวลชนนะครับรวมทั้งผู้ชนะจากการเล่นในเกม100 Fantasy Football ทั้งหมด13คนครับมาถึงเมืองลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือบริเวณหน้าสนามแอนฟิลด์นะครับนี่เป็นลูกปั้นของบ๊อบเพสลีย์นะครับเรามาทัวร์ที่แอนฟิลด์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูความยิ่งใหญ่ในอดีตของลิเวอร์พูลนะครับเข้าไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของบิลแชงคลีย์ข้างในนะครับรวมทั้งไปซื้อของที่ช็อปของสโมสรนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The Beatles Story นะครับเป็นเหมือนกับมิวเซียมรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดของ The Beatles มันเป็นมีทุกอย่างนะครับทั้งของเก่าทั้งข่าวเก่าๆแล้วก็มีจำลองฉากการทำงานของแบรนด์ Epstein นะครับของจอร์จมาร์ตินอะไรพวกนี้นะครับคุ้มมากๆกลับมาที่นี่ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีนะครับจากการ เล่นเกม100 Fantasy Football นะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวอังกฤษกับพวกเราในทริปนี้นะครับคุณ X X ที่จริงชื่ออะไรชื่อนันทพลครับสุขสำราญนันทพลอันนี้ตอนนี้คุณรับครับผมกิตติวัฒน์ปรียวิไลครับครับเป็นผู้ชนะ2ทีมจากการเล่นเกม100 Fantasy Football นะครับแล้วก็มาทัวร์อังกฤษกับพวกเราเมื่อวานนี้เนี่ยไปทัวร์สนามแอนฟิลด์มานะครับเป็นไงครับเหมือนกับที่เราคิดไว้ป่ะเท่าที่ดูคือตอนแรกบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่หรูเท่าสนามอื่นนะมันเป็นเหมือนห้องธรรมดาเหมือนในเมืองไทยก็เห็นนะแต่ว่าพอออกไปในสนามก็รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกับมันใกล้ชิดกับนักเตะนี่มองสามารถมองเห็นนักฟุตบอลได้ใกล้ชิดมากกับผมว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างจะโอเคครับครับได้บรรยากาศถ้ามีฟุตบอลเตะด้วยผมเข้าว่าน่าจะเวิร์กมากเลยเหมือนว่าเราได้ออกมาจากสนามแล้วเห็นทีมของเรานะครับเห็นกองเชียร์ของเราถ้าเกิดสีแดงทั้งหมดเนี่ยคือแบบนึกภาพตัวเองไหมว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้ววิ่งลงสนามเนี่ยโอ้เห็นผ่านป้ายนี่คือแซนฟิลด์กำลังใจก็เขิมมากแน่นอนครับสุดยอดมากคิดว่าแชมป์แน่นอนครับปีนี้นี่คือส่วนหนึ่งของผู้ชนะของเราครับตัวโจกับเอ็กซ์กับร็อกนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปดูลิเวอร์พูลบุกไปยังอาร์เซนอลที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับก่อนหน้านั้นจะไปทัวร์สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็จะไปเอมิเรตส์สเตเดียมด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับยังมีอีกหลายที่ที่น่าสนใจครับไหนๆมาลิเวอร์พูลแล้วเราก็เลยมาที่กูดิสันพาร์คด้วยนะครับมาดูสนามของเอเวอร์ตันทีมผู้ปรับร่วมเมืองลิเวอร์พูลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีรูปปั้นบิลแชงคลีย์อยู่หน้าสนามแอนฟิลด์ที่กูดิสันพาร์คก็มีรูปปั้นครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปปั้นของดิกซี่ดีนนะครับดิกซี่ดีนนั้นเป็นอดีตศูนย์หน้าผู้ยิ่งใหญ่ของทีมเอเวอร์ตันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากอยู่ที่ลิเวอร์พูลมา2วันนะครับตอนนี้เรามาถึงลอนดอนแล้วนะครับข้างหลังนี่ก็คือห้องแต่งตัวของทีมเชลซีเรามาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับมาทัวร์สนามแล้วก็มาชมพิพิธภัณฑ์ของเชลซีห้องนี้เป็นห้องที่บรรดาซูเปอร์สตาร์ของเชลซีใช้ในการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ในการวางแผนแก้เกมของบิ๊กฟิลลุยส์เฟลิเป้สโคลารีรู้มากรู้มากนะครับก่อนนั้นนี่ผมไปดูห้องแต่งตัวฝั่งทีมเยือนมาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่นี่คือเชลซีนักเตะแต่ละคนมีล็อกเกอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีทีวีนี้คาดว่าจะใช้ในการแก้เกมวางแผนของบิ๊กฟิลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆตรงนี้เป็นบริเวณเป็นทรีทเมนต์รูมนะครับใครเจ็บเนี่ยก็จะมาบำบัดตรงห้องนี้นะครับทุกคนตื่นเต้นครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจด้วยเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อนะครับเป็นไงบ้างเอกสแตมฟอร์ดบริดจ์โอ้ใหญ่ครับใหญ่แต่ของลิเวอร์พูลครับดูครับดูกว้างใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์เท่าที่ลิเวอร์พูลนะมันไม่อินใช่ไหมไม่อินครับเข้ามาแบบไม่เหมือนว่ามันกว้างไปครับมันกว้างไปมันไม่หรูนะแต่หรูนะหรูจริงสุดยอดสุดท่านผู้ชมครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับนี่คือสนามเอเมเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลครับทีมมัน100 Pipers รวมทั้งผู้ชนะจากการเล่นเกม100 Fantasy Football นะครับ X กับบล็อกพร้อมที่จะเข้าไปชมบิ๊กแมตช์อาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลในอีกประมาณสัก1ชั่วโมงข้างหน้านะครับหนาวไหมถามก่อนถามเราก่อนหนาวครับอุณหภูมิเนี่ยน่าจะไม่ถึง10องศาตอนนี้คิดว่างั้นนะครับโอ้โหรู้สึกว่าลิเวอร์พูลคงมาถึงแล้วครับมันเลยหนาวอย่างเงี้ย
หมายถึงลิเวอร์พูลมาถึงแถวนี้ที่หนาทันทีเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นทีมที่รู้สึกว่าจะสยบทุกอย่างให้มันเยือกเย็นเพื่อที่จะชนะกลับไปครับคารมคุณคมขายเหลือเกินผมฟังแล้วร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับถามสองคนนี้ก่อนว่าเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมาอยู่ที่นี่วันหนึ่งจะได้มาดูบอลระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลไม่เคยคิดเลยครับมาก่อนเลยครับนี่แบบเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้วครับที่ว่าจะมาดูทีมโปรดทีมลิเวอร์พูลเนี่ยครับแต่ว่าถึงไม่ได้เป็นเจ้าบ้านกันเถอะครับแต่ว่ามาทีมเยือนก็มีสิทธิ์โอกาสที่ชนะเหมือนลมครับตอนนี้ลมแรงเท่าไหร่ครับลิเวอร์พูลแรงเท่านั้นครับตื่นเต้นหรือหนาวมากกว่าหนาวมากกว่าค่าเย็นมากทีเดียวตอนนี้นี่กองเชียร์You cheer Fabregas. Fabregas. Yes. It's Eurocup. Eurocup. And what about Torres? Fernando Torres. Fernando Torres, the best killer. Yeah. แฟนฟาบริกัสครับเดี๋ยวชมครับแฟนสเปนนะครับมาเชียร์ฟาบริกัสแล้วก็เสียดายที่วันนี้ตอเรสคงไม่ได้ลงนะครับรับตื่นเต้นไหมในฐานะแฟนลิเวอร์พูลก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าความหนาวมันกบไปหมดแล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบอลเลิกแล้วมาคุยกันอีกทีนะครับอีกสักครู่เราจะเข้าไปดูบอลในสนามเอ็มเรียสเตเดียมด้วยกันนะครับแล้วมาคุยกันหลังจากจบเกมครับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลก็สู้กันได้สูสีแล้วก็เป็นเกมที่สนุกสมกับที่พวกเรารอคอยนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับแฟนลิเวอร์พูลคงไม่ผิดหวังมากเพราะทีมก็ถือว่าเล่นได้ดูฟุตบอลแข่งของพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับบรรยากาศเสียงเชียร์ของกองเชียร์เสียงทีมเหย้าทีมเยือนต้องร้องข่มกันนะครับโอ้โหผมสุดยอดครับบรรยากาศในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆก็สวยงามครับเป็นเมืองเรียกว่าเมืองเก่าครับโบราณก็มีบ้านแต่หลังก็อายุรวมๆ100ปีครับก็ประทับใจครับการมาครั้งนี้ได้เจอบรรยากาศแล้วก็กองเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเล็กๆแต่ดังมากแทบจะข่มแฟนเชียร์ของอาร์เซนอลเลยครับตรงนี้รู้สึกประทับใจถ้าเกิดไม่ได้มานี่ไม่รู้แน่นอนครับว่ามันเป็นยังไงทำยังไงถึงจะมาดูบอลได้อย่างพวกคุณตอนนี้ก็คงเริ่มสมัครตรงนี้นะครับยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับที่ยังให้คุณล่ารางวัลได้อีกนะครับตอนนี้อยากให้มาร่วมกันสนุกกันด้วยครับตรงนี้ครับถ้าให้แนะนำเพื่อนๆก็คงจะต้องตั้งใจเล่นกันอีกนิดนึงครับก็อาจจะมองวิเคราะห์เกมนิดนึงครับว่าแต่ละแมตช์เป็นยังไงนะครับวางแผนล่วงหน้านิดนึงก็ในส่วนของทางนี้ผมก็มาที่อังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครจะแซงผมก็พยายามนิดนึงครับคือคนที่จะมาดูบอลที่อังกฤษยังมีโอกาสอยู่นะครับก็คือถ้าได้คะแนนสูงสุดของฤดูกาลนะครับ100 Pipers ยังพามาดูอีกเหมือนกับทั้ง X แล้วก็ Rock นะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอยู่พยายามกันต่อไปนะครับวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเหมือนกับ X แล้วก็ Rock ที่มาดูบอลอังกฤษที่ขอบสนามนะครับ